เรามาดูครับว่าซูเปอร์มาโครเนี่ยถ่ายวิดีโอเป็นยังไงบ้างโทรศัพท์แบตอึด 5,000 มิลลิแอมสแตนบายได้30วันชิปประเมินผล Snapdragon 665 RAM 4 GB ROM 64 GB กล้องหลังคมชัด4ตัวสูงสุด12ล้านพิกเซลพร้อมระบบวิดีโอกันสั่นทั้งหมดนี้ในราคาไม่ถึง 5,000 บาทอยู่ใน Realme 5i ไปดูรีวิวกันเลยและวันนี้ครับผมได้โทรศัพท์ Realme 5i มาทดสอบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอครับราคาแค่ 4,690 บาทครับผ่อน 0% 10เดือนโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงตัวบอดี้ด้านนอกครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์นะครับแต่ว่าที่ผมจะเน้นเหมือนทุกคลิปวิดีโอเลยก็คือเรื่องของประสิทธิภาพกล้องกับวิดีโอที่เราสามารถเอาไปใช้งานจริงได้หรือเปล่าจริงๆตัวของ Realme 5i เนี่ยมันมี2สีนะครับตัวที่ผมมาเนี่ยจะได้เป็นสีเหลือบๆเขียวๆแบบนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าดีไซน์มาจากแสงยามพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าครับสำหรับ Realme 5i ตัวนี้นะครับตัวจอเนี่ยจะเป็น IPS LED ขนาด 6.52 นิ้วมีปุ่มสแกนนิ้วด้านหลังนะครับแล้วก็มีกล้องด้านหลังมาทั้งหมด4ตัวเนี่ยมีกล้องอัลตร้าไวด์8ล้านพิกเซลครับมุมกว้างเนี่ย119องศานะแล้วก็เลนส์หลักเนี่ย12ล้านพิกเซลครับเลนส์พอร์เทรตเนี่ย2ล้านพิกเซลแล้วก็มีอัลตร้ามาโครอีกด้วยนะครับแล้วก็ระยะของ f-stop เนี่ยสูงสุด 1.8 ครับที่เจ๋งมากๆเลยนะราคานี้เนี่ยมีโหมดกันสั่นในวิดีโอด้วยส่วนกล้องหน้าเนี่ยเป็นติ่งอยู่ด้านบนนะครับ8ล้านพิกเซล f2.0ตัวชิปเซตเนี่ยเขาใช้ของ Snapdragon 665ครับขนาด11นาโน Octa Core นะความเร็วอยู่ที่ 2.0 กิกะเฮิรตซ์ในเรื่องของสเปคความลื่นไหลการเล่นเกมต่างๆเนี่ยผมขอไม่รีวิวนะครับเดี๋ยวผมขอมุ่งประเด็นไปที่การรีวิวของกล้องแล้วก็วิดีโอเลยแล้วกันนะสำหรับโหมดการใช้งานกล้องนะครับในตัวกล้องเนี่ยเขาก็สามารถปรับเลนส์ต่างๆได้นะมีโหมด HDR มาให้นะครับมีแฟลชมาให้ปกตินะแล้วก็แฟลชหลังเนี่ยเป็นแฟลชLED นะครับ1ดวงนะแล้วก็เนี่ยกด HDR แบบนี้แล้วก็เวลาซูมเนี่ยครับเราสามารถเลื่อนนะครับเลื่อนเป็นสไลด์อย่างนี้ซูมก็ได้นี่ครับเป็นสไลด์ซูมนะครับแล้วก็พอถึงจุดนะเหมือนกล้องหลายๆตัวครับก็คือจังหวะที่เปลี่ยนเลนครับเปลี่ยนเลนจากตัวเลนหลักเนี่ยเป็นเลนซูเปอร์มาโครนะครับอันนี้คือซูเปอร์มาโครนะฮะโหลึกมากครับซูเปอร์มาโครนะฮะ10เท่าได้นี่ครับจากที่เห็นนะ10เท่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าถ่ายแล้วไฟล์มันจะแตกไหมนี่ออกมาถือว่าโอเคเลยนะมีแตกนิดหน่อยเหมือนกันครับแต่ว่าไม่เยอะมากนะแต่ถือว่าในกล้องราคานี้เนี่ยซูเปอร์มาโครได้ขนาดนี้นี่ถือว่าดีมากจริงครับโหมดถ่ายวิดีโอเนี่ยจริงตัวนี้เนี่ยผมชอบมากนะสำหรับโหมดถ่ายวิดีโอนะครับด้วยกล้องหลังเนี่ยนอกจากเราจะปรับเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ก็ได้นะครับแล้วก็เรายังสามารถเลือกนะครับเป็น 4K ได้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับ 4K โอ้ยโทรศัพท์ราคาไม่ถึง 5,000 มี 4K แล้วแต่สังเกตว่าการถ่าย 4K เนี่ยจะไม่รองรับกล้องตัวอัลตร้าไวด์นะครับถ้าจะถ่าย 4K เนี่ยจะต้องใช้เป็นกล้องหลักเท่านั้นนะครับกล้องหน้าเนี่ยครับก็รองรับนะครับโหมด HDR เหมือนกันนะสำหรับการถ่ายภาพครับส่วนโหมดวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยนะครับก็รองรับสูงสุดครับก็คือ Full HD อ่ะเรามาดูภาพที่ถ่ายออกมาจากตัวโทรศัพท์ Realme 5i กันบ้างนะครับอันนี้คือมาโครที่เราถ่ายอินดอร์กันเมื่อกี้นะแล้วก็อันนี้โหมดเซลฟี่ครับในที่ร่มครับภาพก็ถือว่าใช้ได้นะรายละเอียดเนี่ยถือว่าชัดครับชัดมากเลยนะการทำงานกับแสงครับไม่ว่าจะเป็นแสงมากนะครับหรือแสงน้อยนะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับแล้วก็ส่วนโหมดพอร์เทรตเนี่ยนี่มาให้ดูครับเวลามันเบลอนะก็ค่อนข้างเบลอได้แม่นยำพอสมควรนะครับนี่เส้นผมนี่คือได้อยู่นะเห็นไหมเก็บใช้ได้เลยนะครับนี่โทรศัพท์นี่ราคาไม่ถึง 5,000 เองนะสับกล้องหลังนะครับตัวที่เป็นกล้องหลักเนี่ยทำงานใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าสีเขียวเนี่ยอาจจะผิดปกตินิดหน่อยนะแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนกล้องอัลตร้าไวด์เนี่ยสีจะซิดๆกว่า
นะครับแล้วก็ถ่ายย้อนแสงใน HDR ทำงานเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนจะขึ้นเกือบม่วงนะแต่ไม่ม่วงนะเพราะว่ามันเคลียร์หายไปหมดนะครับแต่ว่า HDR ทำงานแล้วเนี่ยเวลาถ่ายย้อนแสงนะก็ธรรมชาติของกล้องมือถือนะก็จะประมาณนี้อยู่แล้วแล้วในตำแหน่งเดิมเนี่ยนะครับถ้าจากเราถ่ายเลนส์วายนะครับแล้วเราขยับนะครับเป็นเลนส์ธรรมดาของเขานะครับแล้วก็ขยับมาครับนะคูณ2นะครับคูณ5นะครับจนถึงคูณ10นะครับยังอยู่ในตำแหน่งเดิมเนี่ยก็สามารถถ่ายได้คมชัดนะเออเลนส์ซูเปอร์มาโครเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่เวลาถ่ายนะอันนี้คือที่ถ่ายดอกไม้นะครับใช้เลนส์ซูเปอร์มาโครนะถือว่าดีนะทำงานได้ดีนะครับนี่เลนส์วายนะในตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับนี่ทดสอบโหมดวิดีโอเซลฟี่นะครับก็จากแสงภายในอาคารนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอนทราสต์เลยแบบนี้นะครับออกมานอกอาคารนะฮะก็เข้าใจว่าตัวนี้เนี่ยจะมีระบบกันสั่นมาให้ในตัวเลยนะครับเพราะว่าไม่มีโหมดปรับว่าเปิดกันสั่นหรือว่าไม่เปิดกันสั่นนะครับอ่ะลองดูครับอ่ะลองย้อนแสงนะครับให้ HDR ทำงานครับย้อนแสงนะโอ้เวลา HDR ทำงานค่อนข้างจะเป็นปื้ดๆนะครับเป็นปื้ดๆนิดนึงแต่ว่าก็สามารถผลักให้หน้าเรากลับมาสว่างได้อยู่เหมือนกันนะเราลองมาดูโหมดถ่ายวิดีโอนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะลองเดินดูเลยนะครับน่าจะเป็นการสั่นทำงานด้วยนะเพราะว่าก็ถือว่านิ่งประมาณนึงนะอันนี้คือเดินปกติเลยนี่ผมเปลี่ยนเป็นเลนส์ธรรมดาครับนะตัวเป็นเลนส์หลักนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าคุณภาพเนี่ยดีกว่าเยอะมากเลยครับนี่ครับอันนี้ดึงเข้ามาคูณ10เลยคูณ10เลยแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับปกติเนี่ยกล้องถ้ามันถึงจะคูณ10ได้ก็ตามนะแต่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยระยะที่มันโอเคจริงนะมันอยู่ประมาณ 3-5 แค่นั้นแหละเรามาดูครับว่าซูเปอร์มาโครเนี่ยถ่ายวิดีโอเป็นยังไงบ้างคือไม่น่าเชื่อครับว่าโหมดมาโครเนี่ยถ่ายได้นิ่งประมาณนี้นะถือว่าใช้ได้เนี่ยนะสำหรับโทรศัพท์ที่ราคาไม่ถึง 5,000 ครับแต่ว่าคุณภาพกล้องมาโครเนี่ยรวมถึงระบบกันสั่นเนี่ยได้ขนาดนี้นะอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ